ครับนี่คือฐานจุดบ้างไฟตะไล2ล้านบ้างไฟ10ล้านนะครับก็จะเป็นฐานที่แบบทำให้มันแข็งแรงมากกว่าปกตินะครับก็จะเป็นแท่นเสาปูนเป็นแท่งเสาปูนหล่อมีฐานรากด้วยนะครับก็จะมีชุดที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งทำเป็นโครงผสมด้วยกับไม้ไผ่ที่เป็นแกนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อยึดให้มันแข็งแรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเวลาช่างบ้องไฟมาจุดนะฮะจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวช่วงที่บ้องไฟตะไล10ล้านมาลงนะครับก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงเนาะก็ให้ดูฐานจุดบ้องไฟไปก่อนว่ามีเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับฐานจุดบ้องไฟ10ล้านก็หมุนเหมือนกันนะฮะแต่แค่ไม่มีแกนเหล็กที่ยื่นออกมารับกรงของบ้องไฟนะครับเพราะบ้องไฟมันมีโครงไม้ไผ่ที่ยึดให้มันแข็งแรงอยู่ครับนี่บ้างไฟตะไล10ล้านกำลังจะเคลื่อนตัวลงไปที่ฐานจุดนะฮะก็จะใช้รถเครนของกฟผ.นะครับที่ช่วยแล้วก็จะไปดูข้างล่างกันได้ลำดับที่6ไม่ไงเงียบขึ้นมาเป็นนั่นเลยปีนี้มาเป็นนั่นเลยมาตรฐานแน่นอนเราเป็นหน่วยหน้านะครับที่เข้ามาดูฐานจุดที่เข้ามาดูพื้นที่บูชาต่างๆนะครับก็อย่างเมื่อกี้ก่อนหน้านั้นก็เข้ามาเช็คฐานก่อนแล้วว่าฐานบ้างไฟโอเคไหมแข็งแรงทนทานอะไรต่างๆหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่าถ้ามันมีปัญหาก็คือต้องได้ซ่อมแซมก่อนที่เราบ้างไฟมาลงนะฮะแล้วก็จะไล่ดูว่ามีไฟหลงเหลือไหมจะต้องดับไฟก่อนนะครับท่านผู้เฒ่าก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยตอนนี้รถกำลังมาส่วนตรงนี้นะครับคือที่สำหรับขอที่เจ้าที่เจ้าทางนะเป็นความเชื่อเนาะเพื่อให้งานประเพณีมีความลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยจะมีการบูชาฐานวันพุธนะครับวันบอนที่จะถึงวันจุดในวันอาทิตย์นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกทุ่งเพื่อสำหรับการขออนุญาตพื้นที่เป็นความเชื่อเนาะประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยบ้างไฟกำลังจะยกใส่ฐานนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็กำลังใช้เครนนะยกเพื่อจะให้บ้างไฟ10ล้านอาจจะใช้เวลาสักหน่อยครับก็ต้องให้ความละเอียดในการทำนะครับไปยกข้องแดงไปก่อนจะอยู่เสริมทางเลยเด้อจะอยู่เสริมทางเลยเด้อลงไม่ได้ได้อยู่เสริมทางเนาะเฮ้ยไงหลังทวนไหนตอนนี้กำลังจะแต่งจะปรับตำแหน่งให้กำลังจะปรับตำแหน่งต่อไปก็จะเป็นการแต่งไส้บั้งไฟนะครับก็จะมีวิธีการที่แต่งจากบั้งไฟห่างนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะตอนนี้ก็กำลังแต่งอยู่บั้งไฟแต่งไส้เอาอี้
อีฝั่งนึงน่ะเอาไปเสื้ออีโต้งฝั่งนึงแม่การแข่งในเบ็ดมันเกมมาม่อนลองเราสำเร็จฮะเบิ้งใช่ยังเกินนะเนาะกาเอาจะคืบเบิ้งเอากาจะคืบทำเวลาหน้าหัวหน้าค่ายอยู่นี่นะ78วินาทีขึ้นทางโค้งๆปุ๊บหัวหน้าค่ายยกมือเนี่ยครับข้างในนะฮะแต่ละรูก็จะวางมันก็จะเป็นผ้าเนาะเอาไว้สำหรับรองดินประสิวข้างในก็จะมีแบบใส่บางไฟคลิกใส่บางไฟก็ดินประสงประสิวนี่แหละก่อนที่จะดินประสิวใส่นะครับนี่คือไส้บังไฟแบบจริงๆจังเขาก็จะเทเพื่อโฆษณาเขาก็จะเทน้ำมันนะครับเทน้ำมันใส่แล้วก็ค่อยจุดนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวออกไปดูข้างนอกนะฮะอยู่ใกล้อันตรายตอนนี้ทีมงานก็กำลังเริ่มทยอยออกมาทยอยออกมาเรื่อยๆท่านผู้ชมครับเพราะบังไฟมันใหญ่นะฮะถ้ามีคนตายนะครับท่านต้องไปยืนอยู่หน้าเขาครับหมุนแล้วครับแล้วก็ลงรอฟังเสียงนะครับวิ่งเลยครับทุกคนนะครับส่งกำลังใจแรงเชียร์แรงใจให้ครับไทยขึ้นขึ้นเชื่อว่าขึ้น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 รอดูว่าลมจะกลางไหมฮะตอนนี้มาแล้วเราขอให้ดีใกล้ๆบูรีบ้างไฟนะครับจ้าวกลางแล้วบูรีบ้างไฟบูรีบ้างไฟลมฮาดลมฮาดลมฮาดเราอย่าวิ่งไปไหนลมไม่กลางนะครับลมฮาดลมฮาดลมไม่กลางขอให้หลีกนะครับลมขาดออกแล้วอย่าวิ่งนะครับค่อยๆเคลื่อนได้นะครับตอนนี้คือล่มไม่กลางมันขาดนะครับมันขาดล่มมันขาดต้องขอขอบคุณนะครับโดนแรงเบี่ยงของบังไฟกว้างมึงดีก็ดีแล้วไปสภาพร่มบังไฟ10ล้านนะครับเพราะอะไรเนี่ยครับล่มมันกลางก่อนก็เลยทำให้ตัวไม้ไผ่ที่เป็นวงรอบของบังไฟตัดเชือกมันก็เลยขาดแล้วล่มหลุดออกมาเลยนะฮะนี่คือสภาพหลังจากจุดเสร็จนะฮะตอนนี้ก็กำลังแต่งร่มนะครับทีมงานกำลังแต่งร่มบ้างไฟตะไลแสนก็จะไล่เชือกไล่อะไรต่างๆของร่มมาแล้วทางครับเสียเวลาถ้าหลงคันนาแล้วจะไม่เห็นคันเห็นหลงเป็นการรีดล่มให้รีดอากาศนะครับให้ล่มมันพับได้ละเอียดที่สุดมัดล่มนะฮะลองไปดูวิธีการติดล่มกันติดตั้งร่มนะครับก็จะประมาณนี้สูตรใหม่ใช้กระดาษลังไม่ได้ใช้เหมือนของทีมงานทั้งช่างอื่นครับ
นหมดเลยตอนนี้ก็กำลังแต่งรูบั้งไฟนะครับน้ำมีดองก่อนเลยเสร็จเบิดใส่เหลืองเลยใส่เหลืองท้าทายถ้าชื่อระเบิดสมรีใส่เลยครับผมทั้งนี้ล่ะผู้ตั้งนั่นเป็นข้ออ้างของพี่ยิ่งไว้ที่เขามีมากมึงไม่เข้าหูได้กี่หลายเมื่อเป็นพี่น้องเดี๋ยวแอดถามเขาที่ไหนถามว่าอะไรนะเอาเป็นพี่น้องเดี๋ยวได้แอดเบิดไม่แห้งเลยพี่ตามข้อหอเหรอไปก็เอาไปอ๋อเลยที่หน้าในพูดเดียวไปก็ยังสีช่องสว่างนั่นเราสะอาดเลยไม่ได้เด็ดตรงนี่นี่ทุลงมากเลยเอารถไปแก้ให้นี่ทุลงมากมึงเฝ้าลงมาเด้ตอนนี้ก็ทีมงานเทพบุรพาก็กำลังจะเคลื่อนปั้งไฟออกไปที่ลานจุดนะฮะไปเส้นไปประมาณนี้นะฮะจุดที่นำลำดับที่59นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ทีมงานก็เข้ามาที่ลานจุดนะครบไปเลยจุดครบไปเลยเข้ามาที่ฐานจุดแล้วกำลังจะยกบังไฟลงที่ฐานเดี๋ยวก็ให้ออกไปดูที่บังเกอร์นะฮะไปก็กำลังจะจุดนะฮะของเทพบุรพานะครับพร้อมแล้วจุดแล้วครับครับจุดแล้ววิ่งเลยนะถ้าคิดว่าสมบูรณ์แล้วนะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ลมกลางสมบูรณ์นะฮะตามคือบอกดีใจ
ครับทางทางอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังมุ้งไฟจะเป็นยังไงเนาะสนุกสนานเฮฮานะครับป้าบรรยากาศความสนุกสนานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลลานปี2562ก็จบลงไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับกับบั้งไฟตะไลบั้งสุดท้ายที่จุดขึ้นไปเวลาประมาณ18:12ประมาณนี้ก็สิ้นสุดพิธีกรรมนะครับก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็เชิญชวนนะฮะเสาที่3ของเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับก็มาเจอกันได้ที่งานบุญบั้งไฟตะไลลานนะฮะก็สำหรับปีนี้ก็ทีมงานก็ถือว่าโอเคประสบผลสำเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจทำลงไปนะฮะก็ได้ตามที่หวังไหมก็โอเคก็ไม่ได้ถือว่าขี้เหร่มากแต่ว่าสถิติตัวเองก็ยังทำลายไม่ได้นะก็หาแชมป์กันต่อไปแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับกับบุญบั้งไฟซึ่งสำคัญที่สุดของการมาร่วมงานครั้งนี้ก็คือการได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติสนิทมิตรสหายอะไรต่างๆของทุกคนนะฮะก็จะได้เจอกันนะครับพบปะสังสรรค์นี่ก็คือสิ่งสำคัญหลักๆของงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลลานของชาวบ้านกุดว่านะครับปีหน้าว่ากันใหม่จะเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับไปแล้วครับไป